สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่มาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับนี่เลยหมอกี้ชากิล่าของเราสวัสดีค่ะวันนี้มาฟีเวอร์วอร์ดรับงานรับตำแหน่งอะไรฮะจ้าค่ะวันนี้นะคะหมอกี้มารับตำแหน่งผู้บริหารฟีเวอร์ค่ะในนามของมาดามพลังงานค่ะว้าวต้องบอกว่าเป็นการโหวตจากทางบ้านใช่ใช่ค่ะก็เขาเร็งเห็นว่าเป็นผู้บริหารยุคใหม่ค่ะเรียกว่าทั้งโปรดักต์นะคะที่เป็นโปรดักต์รุ่นใหม่ด้วยนะคะแล้วก็เป็นการตลาดยุคใหม่ด้วยค่ะได้เลยแล้วเน้นออนไลน์เยอะได้เลยแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างมารับรางวัลนี้ตื่นเต้นนะคะมาก็มีแต่ดารานะคะแล้วก็เราก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่เรียกว่าเราก็คือผลงานนะคะจากการทำการตลาดนะคะเรียกว่า personal branding นะคะก็ส่งผลให้เรามีคนรู้จักค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกท่านที่ให้ความสำคัญแล้วก็กำลังใจนะคะสำหรับรางวัลนี้ค่ะได้เลยในส่วนของบริษัทเนี่ยมีการดูแลในเรื่องของธรรมชาติด้วยอยากให้กล่าวตรงนี้นิดนึงก็จะเป็นในเรื่องของคือด้วยว่าตัวเองนะคะเป็นมาดามพลังงานนะคะเนื่องจากว่าตัวเองทำธุรกิจพลังงานนะคะก็เป็นโปรดักต์นะคะที่ประหยัดพลังงานนะคะโดยใช้เทคโนโลยี IoT ตอนนี้มาทำให้การทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะทำงานใช้พลังงานน้อยลงก็จะส่งเสริมให้เราใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้น้อยลงได้เลยค่ะแล้วคุณผู้ชมทางบ้านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดโปรดักต์และสินค้าของบริษัทของพี่กี้ช่องทางFacebook ได้ค่ะมีช่วยขายด้วยนะคะก็มาดูที่เพจหมอกี้ดีกว่านะคะเพราะว่าจะมีหลากหลายโปรดักต์เลยค่ะก็เป็น Facebook นะคะหมอกี้ชากิล่าเลยค่ะได้เลยตอนนี้หมอกี้ชากิล่าต้องบอกว่างานเยอะนะหลายธุรกิจแล้วก็งานสังคมด้วยไม่ทราบว่าแบ่งเวลายังไงฮะไม่มีเลยค่ะไม่สามารถแบ่งได้ค่ะก็เรียกว่าทุกวันนี้นะคะมีประมาณ8วันต่ออาทิตย์นะคะแล้วก็25ชั่วโมงต่อวันค่ะใช้ทุกวินาทีค่ะได้เลยพลังเยอะถึงได้ชื่อว่ามาดามพลังงานได้เลยฝากคุณผู้ชมทางบ้านในการดูในส่วนของโปรดักต์พลังงานตรงนี้ได้เลยก็ยังไงก็ฝากให้ทุกท่านนะคะช่วยติดตามโปรดักต์ของมอกกี้ด้วยแล้วก็ช่วยส่งเสริมนะคะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะอยากให้คนรุ่นใหม่ช่วยผลักดันการพัฒนาการใช้โปรดักต์รุ่นใหม่ที่เป็นนวัตกรรมเนี่ยมันจะเรียกว่าคือถ้าคนรุ่นใหม่ผลักดันนะคะมันจะยิ่งทำให้ภาครัฐนะคะเห็นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีในการประหยัดพลังงานมากขึ้นแล้วมันส่งผลแน่นอนค่ะได้เลยขอบคุณพี่หมอกี้มากค่ะ